แล้วก็อ้าวปั๊มปิดปั๊มล้างอะไรวะเนี่ยนี่แหละมีปั๊มตอนนี้เราก็กำลังขับรถออกจากเมืองซานฟรานซิสโกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแคมปิ้งที่เดธวันเล่เนชั่นแนลพาร์คกันวันนี้เราออกตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เวลา4 ทุ่มไปถึงที่พักเราตรงนู้นคือเราจะพักระหว่างทาง1 ทุ่มนะครับไปถึงนู้นประมาณ1 ทุ่มครึ่งเหลืออีกประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งนะครับอีก230 ไมล์แต่ว่าไอ้เดธวันเล่เนชั่นแนลพาร์คเนี่ยที่เราจะไปอ่ะมันห่างจากซานฟรานซิสโกประมาณ500 กว่าไมล์นะครับเราไปไม่ถึงที่นั่นคืนนี้หรอกเพราะว่ามันดึกไปเราจะไปนอนพักระหว่างทางนะครับแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะไปพักตรงไหนก็คงคิดว่าน่าจะเป็นพวกทรัคสต็อปพวกไม่เลสแอเรียก็ตามปั๊มน้ำมันอ่ะที่พวกรถบรรทุกเขาจอดนอนกันอ่ะเราจะไปนอนในรถกันก่อนที่เราออกกลางคืนเพราะว่าที่ National Park เนี่ยพวกแคมป์กาวอ่ะเขาจะไม่ให้จองนะเขาจะให้ First Come First Serve ก็คือใครมาก่อนก็ได้ก่อนมาถึงก็จองเลยอย่างงี้มันมีโอกาสที่เต็มสูงอ่ะก็คือเราไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเยอะหรือเปล่าไงมันเพิ่งท้ายๆของ High Season กลางเดือนถึงปลายเดือนเมษายนเนี่ยมันเพิ่งหมด High Season ไงเขาก็เลยไม่เปิดให้จองถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านตอน 5:30-6 โมงเนี่ยไปถึงนู่นก็สายแล้วเนาะเพราะว่าทั้งหมดมันต้องใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด8 ชั่วโมงไงเราก็จะไปนอนพักระหว่างทางแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่ออีก4 ชั่วโมงไปถึง National Park โอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเป็นเวลา 1:00 นะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าปั๊มเลิฟนะครับเป็นมินิมาร์ทของปั๊มนี้ดูดิตอนนี้ 1:00 นะรถเต็มเลยตรงนี้เขาเรียกว่าเมืองลอสฮิลนะมันจะมีปั๊มเยอะมากเลยตรงนี้นะมีปั๊มเชลปั๊มเลิฟปั๊มนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเซเว่นก็มีแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยมีหมดเลยแจ็คอินเดอะบ็อกซ์นะคือตื่นเช้ามาเราก็คงหาของกินแถวนี้แหละดูดิตีหนึ่งรถนี่เยอะมากเลยนะแสดงว่าคนเดินทางกลางคืนเยอะเหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนะช่วงสปริงนี้ก็เหมาะการเที่ยวเหมือนกันเพราะว่ามันไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนไปด้วยเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปหาดูของกินก่อนนอนกันก่อนตีหนึ่งแล้วนะหาของกินอีกเหรอยิ้มหน่อยก่อนนอนหิวอ่ะเนาะก็มีห้องน้ำเหมือนที่ไทยเนาะห้องน้ำในมินิมาร์ทแล้วก็ของกินฮอทดอกอะไรเงี้ยกินไส้กรอกได้ไหมอันนี้เปิดอยู่ป่ะร้านอะไรอ่ะเป็นพวกเบอร์เกอร์ไก่ทอดอย่างเงี้ยตีหนึ่งยังเปิดอีกเหรอเปิดอยู่ตีหนึ่งกาแฟก็มีจะกินอะไรกินฮอทดอกพาไปเอาฮอทดอกอ่ะมีข้างล่างมีนมปังด้วยเลือกเลยอันนี้ก็มีเหมือนเครื่องเหมือนจะเป็นบ้านเราเลยนะมีหลายอย่างเลยเลือกดูเอาไหนไม่รู้เหมือนกันนั่นคืออะไรซาวเวชิคเก้นสเต็กแอนด์ชีสมันชีสเบอร์เกอร์มันอยู่ข้างคือข้างในนู้นใส่นี่ได้มันเลยชิ้นเดียวกินด้วยกันเนาะดึกแล้วเดี๋ยวจะจุกพอแล้วแค่นี้แหละกินคนละครึ่งก่อนนอนนิดนึงเท่าไหร่อ่ะวัน2 เหรียญกว่าอันนี้อือกินป่ะกินไงเมื่อคืนนอนโอเคไหม นอนสบายป่ะสบายก็เย็นๆเนาะแต่ไม่หนาวมากอ่ะ
สภาพที่นอนเราสวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อคืนเรานอนอยู่ตรงนี้ปั๊มเชลนะครับนี่นอนตรงนี้เลยก็เมื่อคืนก็เห็นมีคนจอดรถตรงนี้นะเขาก็จอดนอนกันสงสัยเขาไปแล้วตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะครับฟ้ากำลังจะสว่างแล้วก็ใส่ที่บังตานะครับข้างหน้าเอาที่กันแดดมาบังข้างหน้าไว้แล้วก็เราเปิดหน้าต่างตรงนี้นิดนึงระบายอากาศแล้วก็มีใส่ตะข่ายตรงนี้กันพวกแมลงกันเลยเข้านะแล้วก็มันก็เป็นส่วนตัวดีนะไม่มีใครเห็นตรงนี้เมื่อคืนตรงนี้อากาศก็เย็นๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่หนาวมากนู่นเมื่อคืนมินิมาร์ทที่ปั๊มเลิฟตรงนั้นที่เราเข้าไปแต่ว่าตรงนู้นรู้สึกคนจะจอดรถเยอะนะเราก็เลยมาตรงนี้ตรงนี้ไม่มีคนเลยก็ตรงนี้ก็ดูอันนี้ดีเป็นส่วนตัวดีตรงนี้เดี๋ยวจะล้างหน้าแปรงฟันก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินแถวนี้ครับร้องเก่งมากเลยนกเมื่อคืนนี้ร้องทั้งคืนเลยตอนนี้ผมมาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มอาโคนะครับเมื่อกี้ไปนอนปั๊มเชลแต่ว่าไม่เติมปั๊มเชลนะปั๊มเชลมันแพงอ่ะที่นี่อาโคจะถูกกว่าปั๊มอื่นอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปราคาน้ำมันในอเมริกาครับที่ผ่านมาก็ปั๊มอาโคนี่มันจะถูกกว่าปั๊มอื่นนะแต่ว่าคุณภาพมันก็โอเคมันคือคุณภาพไม่ได้แย่คือเป็นปั๊มที่แบบได้มาตรฐานสังเกตจากตรงนี้นะครับนี่ตานี้คือถ้าดูตามหัวปั๊มที่ได้มาตรฐานน้ำมันเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ท็อปไทเออร์เนี่ยคือเป็นสารเติมแต่งสารทำความสะอาดของน้ำมันนะครับเวลาเราไปเติมปั๊มไหนเนี่ยถ้าเราเห็นสัญลักษณ์เนี่ยปั๊มนั่นแหละได้มาตรฐานโอเคเลย 9.536 แกลลอนนะครับทั้งหมด50เหรียญ10เซนนะครับเป็น98ถูกนะ11เหรียญก็ Alright, thank you so much. เราได้มาแล้วครับเวนดี้ร้านเวนดี้เป็นพวกร้านเบอร์เกอร์นะมันก็เหมือนพวก McDonald's Burger King อะไรอย่างนี้แหละเนาะแต่ว่ารสชาติก็จะแตกต่างกับ Mac นะเพราะว่า Mac มัน McDonald's ที่อเมริกามันจะไม่ค่อยอร่อยอะแต่ว่ามันถูกแต่เวนดี้นี่ก็โอเคไม่แพงมากแต่ว่ารสชาติดีกว่าแมคโดนัลด์ป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนี่นะคะเราได้เบอร์เกอร์มา2ชิ้นแล้วก็มันฝรั่งทอดแล้วก็นี่นะคะน้ำส้มอันนี้เป็นเซตอาหารเช้าก็จะประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวเรามากินมันฝรั่งทอดกันก่อนนี่มันฝรั่งทอดจะเป็นประมาณนี้ร้อนๆกรอบๆเลยอ่ะอ
ตอนนี้เรามาแวะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เลสแอเรียกันนะครับแต่งตัวกันใหม่เรียบร้อยแล้วน้ำไม่ได้อาบล้างหน้าแปรงฟันอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเมื่อกี้นะคะแวะซื้อกาแฟสตาร์บัคมาค่ะสีเข้มมากเพราะว่าใส่กาแฟ5ช็อตนะคะง่วงมากเมื่อคืนถึงนี่ 1:00 นเนาะแล้วก็ตื่นเช้าอีกเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับใส่กาแฟเข้มๆมานี่แบบสดชื่นมีคนมามั้งตอนนี้เส้นนี้ไม่ค่อยมีคนวิ่งเลยนี่สังเกตข้างทางโอ้มีแต่แบบเป็นไม้พุ่มๆยังไงมีรถมาแล้วมุ่งถ้ามองไปไกลหน่อยมีแต่ที่ว่างที่โล่งทะเลทรายทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเลยตรงนี้ซ้ายนะครับขับรถอยู่ถนนแบบว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้ข้างทางมีแต่ทะเลทรายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวคงอีกสักพักนึงอ่ะลองขับดูไปเรื่อยๆก่อนมีแต่ภูเขามีแต่ดินมีแต่หินทั้งนั้นเลยข้างหน้าขาวๆนั่นน่าจะเป็นทะเลเกลือนั่นแหละเพราะแถวนี้มันอยู่ที่ต่ำไงดินจะมีความเค็มมากน้ำมันก่อนเข้าไปในเดวันเล่กันเฮ้ยเติมได้เปล่าอ้าวปั๊มปิดปั๊มล้างอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหอุตส่าห์มีปั๊มอ่ะมีเมืองล้างเยอะเนี่ยคือมันมีบ้านคนอ่ะดูดิมีคนอยู่นะหรือว่าเป็นพวกคนงานเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ทำงานแถวนี้อ่ะคือแบบมันไม่ใช่เป็นแบบบ้านคนที่จะมาอยู่อาศัยอ่ะอาจจะเป็นแค่บ้านพักชั่วคราวของคนงานทีนี้ก็ล้างรถไฟเยอะนะเพราะว่ารถไฟพวกรถไฟขนไว้พวกนี้ไงขนของขนสินค้าขนเกลือป่ะฝั่งไกลๆนู้นก็โรงงานก็ยังมีควันออกมานะแสดงว่าเขาก็ยังคือโรงงานนั้นก็ยังน่าจะผลิตเกลืออยู่เฮ้ยเจอปั๊มแล้วเออนี่แหละมีปั๊มเดี๋ยวแวะก่อนโอ้น้ำมันไม่แพงมากเพราะว่าถ้าเราไปเติมข้างในน้ำมันจะแพงกว่านี้มีปั๊มโอ้มีฮะ
ปั๊มอะไรอ่ะปั๊มควิกเสิร์ฟก็เคยได้ยินอยู่นะมันจะอยู่นอกเมืองเงี้ยปั๊มอย่างเงี้ยนี่ลุงป้าขับฮาร์เลย์มาคนแก่ชอบขับฮาร์เลย์เที่ยวกันเนาะไม่เสียงปั๊มนี้เหมือนในหนังเลยอ่ะแล้วก็มีพวกจุดขายของอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันก่อนนี่ปั๊มนี้เลยปั๊มบ้านนอกเล็กๆนี่มีแต่เรกูล่านะ 5.79 เหรียญต่อแกลลอนก็ถือว่าไม่แพงนะตอนนี้น้ำมันมันถูกลงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไปเติมข้างใน National Park นี่จะแพงกว่านี้เยอะเลยเราเลยต้องรีบเติมจากข้างนอกก่อนเขตเดนวันเล่แล้วทางนี้ยาวเข้ามาในหุบเขาดูดิโล่งเลยอ่ะเขตทะเลทรายแห้งแล้งตอนนี้เราก็ถึงหน้าป้าย Death Valley National Park กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปข้างในนี้กันเป็นไงอากาศร้อนไหมวันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะใช่คือช่วงนี้มันสปริงไงมันยังไม่ใช่ซัมเมอร์ก็ไม่ร้อนมากแต่ว่าซัมเมอร์นี่ไม่แนะนำเลยนะมาที่นี่คือเราเคยมาแล้วโคตรร้อนเลยไม่ไหวจริงๆแล้วก็อันตรายด้วยจะเป็นฮีทสโตรกถ้าเกิดมาซัมเมอร์แต่ตอนนี้สปริงช่วงสปริงนี่ประมาณตอนนี้อากาศไม่เกิน30องศาสบายแดดแรงแต่ว่ามีลมเย็นๆก็โอเคเออสบายมากเลยอ่ะตอนนั้นเคยมาหน้าร้อนคือไม่ไหวอ่ะลงรถแทบไม่ได้เนาะตอนนี้แบบอู้อากาศดีชอบใช่โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะขอขับเข้าไปก่อนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปก็ด้วยนะครับนี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดร้อนที่สุดแล้วก็อยู่ต่ำที่สุดในอเมริกาเลยนะครับ